โอ้ชวนชมบานสะพรั่งเต็มกระถางเลยค่ะเปลี่ยนดินนะคะทุกๆ1ปีค่ะรวนดินเป็นประจำค่ะรากเขาจะได้แตกดีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็ย่อยสลายดินค่ะโตเร็วแข็งแรงพร้อมที่จะออกดอกแตกยอดใบให้เยอะๆแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมปลูกชวนชมไหมคะช่วงนี้อากาศเริ่มที่จะเย็นเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะชวนชมก็จะบานสะพรั่งเต็มสวนเต็มบ้านเลยนะคะแต่มีหลายท่านนะคะเข้ามาถามแม่จิ๋มว่าแม่จิ๋มคะปลูกชวนชมมาหลายปีแล้วต้นมันทรุดโทรมทำยังไงนะคะให้เขามีดอกอีกครั้งนะคะทำยังไงให้เขามีดอกเต็มต้นใบไม่มีเลยแม่จิ๋มมีแต่กิ่งมีแต่ก้านนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาฟื้นฟูชวนชมกันนะคะให้เขามีดอกให้กับเราใหม่สวยงามกว่าเดิมค่ะทำอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมนะคะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ฝากกด Channel ด้วยนะคะไปเลยค่ะทุกคนไปบำรุงชวนชมพร้อมๆกันเลยค่ะชวนชมนะคะไม่ว่าจะพันธุ์ไหนก็ตามค่ะคุณผู้ชมถ้ามีดอกให้เราเต็มต้นนะก็มองดูสวยงามไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกชวนชมไว้ที่บ้านแล้วไม่ออกดอกกันบ้างไหมต้นโสมปลูกมาหลายปีแล้วมาทำตามแม่จิ๋มเลยค่ะชวนชมจะกลับมานะคะสวยงามมีดอกให้กับเราค่ะดูดินเขานะแข็งมากเลยแน่นนะคะเพราะว่ามันเพิ่งผ่านหน้าฝนมานะคะถ้าดินทรายนี่มันแน่นอย่างนี้นะคะก็มาปรับปรุงดินค่ะหลังจากที่พรวนดินรอบๆแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ปุ๋ยคอกนะคะเพื่อเป็นการย่อยสลายคุณผู้ชมท่านไหนไม่มีปุ๋ยคอกใช้จุลินทรีย์ก็ได้นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวจุลินทรีย์น้ำหมักหน่อกล้วยได้หมดเลยเขาสามารถย่อยสลายได้ฮอร์โมนนมสดนะคะก็ใช้ดีค่ะมีสิ่งไหนใช้สิ่งนั้นได้เลยนะคะพอดีแม่จิ๋มก็จะใช้ปุ๋ยคอกมูลวัวนะคะเพราะว่าชวนชมเขาจะชอบปุ๋ยคอกมูลวัวนะตามประสบการณ์ของตัวเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะให้ปุ๋ยนะคะปรับปรุงดินแล้วก็บำรุงให้เขาแตกยอดใบนะคุณผู้ชมกิ่งไหนก้านไหนที่ไม่เป็นรูปเป็นทรงอย่างเงี้ยค่ะตัดออกเลยนะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกขึ้นมาใหม่นะนี่ค่ะตัดออกไปเลยให้ดูตาด้วยนะว่าตรงไหนมีข้อตานะคะอย่างเงี้ยแม่จิ๋มตัดเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะงอกออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็มีดอกให้นะคะกิ่งไหนไม่สวยไม่งามก็ตัดแต่งกิ่งเอาค่ะใครมีปูนแดงใช้ปูนแดงป้ายทาแผ่นนิดนึงนะคะแต่ช่วงนี้ไม่มีฝนตกแล้วนะคะก็ปล่อยได้เลยค่ะเขาก็จะไม่เน่านะแต่ถ้ามีโดนน้ำหรือว่าโดนฝนบ่อยๆเงี้ยน้ำเขาจะเข้าไปตามแผลที่เราตัดมันก็จะเน่านะคะแล้วเราก็ใช้ปุ๋ยคอกมูลวัวนะคะมีหลายถุงมากเอาใช้ถุงนี้ก่อนนะคะปุ๋ยคอกมูลวัวเขาจะมีทั้งธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองนะคะมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสธาตุเหล็กสังกะสีโบรอนนะคะบำรุงตั้งแต่รากต้นใบเลยค่ะมีประโยชน์มากสำหรับบำรุงขั้นตอนแรกนะคะมาได้แล้วพรวนดินแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมก็โรยเลยไม่ต้องเยอะมากนะคะกะเอาสัก1กำมือ2กำมือไม่เกินเนี้ยถ้าให้เยอะเกินไปเดี๋ยวเขาจะเหลืองนะก็นี่เองนะคะแล้วก็รดน้ำตามจะใช้ดินกลบด้านบนก็ได้นะคะแล้วแต่ตามสะดวกเลยแล้วก็รดน้ำตามเพื่อให้น้ำเป็นตัวละลายปุ๋ยลงไปนะคะแล้วก็ช่วยย่อยสลายดินด้วยนะคะการรดน้ำนะสัปดาห์ละ1-2ครั้งก็พอชมเขาไม่ชอบน้ำมากนะแต่ว่าอย่าปล่อยให้ดินแห้งมากนะคะเทคนิคง่ายๆที่คุณควรรู้นะคะหรือว่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าชวนชมนี่เขามีนิสัยยังไงนะคะถึงจะมีดอกให้กับเราตลอดค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือเขาชอบแสงแดดแบบนี้นะคะหากใครปลูกชวนชมหรือว่าวางไว้ตรงที่ร่มๆนะคะคุณผู้ชมจะไม่มีดอกนะเขาจะบ้าใบเขาก็จะเยอะค่ะ
แต่ถ้าโดนแดดแบบนี้นะคะรับรองนะคะดอกเต็มต้นแน่นอนนี่เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะขั้นต่อไปสำคัญที่สุดนั่นคือดินค่ะคุณผู้ชมดินต้องดีนะคะดินสำหรับปลูกนะขั้นตอนลำดับต่อไปจำเป็นมากๆสำคัญนั่นคือดินสำหรับปลูกค่ะคุณผู้ชมถ้าดินดีนะคะปลูกอะไรก็งามอย่างที่แม่จิ๋มเคยบอกคุณผู้ชมไปทุกๆครั้งเลยนะคะในการปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นพืชหรือว่าต้นไม้ชนิดไหนนะคะดินนี่สำคัญมากๆต้องมีธาตุสารอาหารที่เขาต้องการแล้วก็เพียงพอนะคะถึงจะมีดอกให้กับเราแบบนี้ค่ะชวนชมนะคะถ้าเราปลูกนาหลายปีแล้วเนี่ยดินเขาจะเริ่มแน่นเริ่มแข็งนะคะเพราะว่าเง่าหรือว่าหัวเขาเนี่ยจะเริ่มขยายใหญ่แล้วก็โตขึ้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะต้องมาปรับปรุงดินนะถ้าไม่เปลี่ยนดินนะควรที่จะเปลี่ยนดินแล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนดินนะคะทุกๆ1ปีค่ะแต่ถ้าแบบบางท่านเนาะแบบกระถางมันใหญ่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาทำวิธีนี้นะคะดูวัชพืชนะคะมีหญ้ามีอะไรถอนออกค่ะแล้วก็เช็คดูดินค่ะคุณผู้ชมว่ามันแน่นไหมแข็งไหมเวลารดน้ำเนี่ยน้ำเขาซึมลงไปไหมถ้าน้ำขังบ่อยๆนะคะโขดหรือว่าหัวเขานี่อาจจะเน่าได้ค่ะเราก็ควรที่จะเปลี่ยนดินหรือปรับปรุงดินด้วยวิธีนี้ค่ะแม่จิ๋มจะใช้ปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอกมูลวัวนะคะในการย่อยสลายดินในกระถางชวนชมนะคะโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนดินนะ1ถ้วยต่อต้นต่อกระถางไม่ต้องใส่เยอะนะคะแต่ก่อนที่เราจะให้ปุ๋ยบำรุงเนี่ยต้องมาทำแบบนี้ก่อนค่ะก่อนจะให้ปุ๋ยทุกครั้งนะคะเราต้องมาพรวนดินค่ะพรวนดินรอบๆเลยนะคะมีวัชพืชมีหญ้าก็ถอนออกไปเลยจ้าคือกระถางมันใหญ่มากนะคะเราก็จะพรวนดินได้นิดๆแต่ว่าเนี่ยดินเขายังดีอยู่นะคะพรวนดินแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ใช้ปุ๋ยคอกมูลวัวนะคะเขามีไนโตรเจนฟอสฟอรัสธาตุเหล็กสังกะสีโบรอนนะคะในมีแคลเซียมนะคะช่วยเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็ย่อยสลายดินค่ะโรยลงไปเลยนะคะตามโคนกระถางนี่แหละนะคะทุกๆ1เดือนนะคะควรที่จะให้ปุ๋ยคอกมูลวัวนะคะเท่านี้ดินก็จะดีค่ะระบายน้ำได้ดีชวนชมก็จะโตเร็วแข็งแรงพร้อมที่จะออกดอกแตกยอดใบให้เยอะๆแบบนี้เลยค่ะนอกจากเราจะให้ปุ๋ยทางดินบำรุงใบแล้วนะคะควรที่จะให้ฮอร์โมนค่ะทุกๆ2สัปดาห์ครั้งหนึ่งนะคะเพื่อกระตุ้นการออกดอกตลอดทั้งปีแม่จิ๋มเลยใช้สิ่งนี้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ปลูกชวนชมหรือว่าไม้ดอกไม่ออกดอกนะคะคุณผู้ชมเตรียมน้ำเลยค่ะ10ลิตรนะคะตามด้วยนี้เลยค่ะฮอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนไข่ทำยังไงเดี๋ยวแม่จิ๋มขึ้นที่หน้าจอนะคะน้ำ10ลิตรนะคะฮอร์โมนไข่1-2ช้อนโตค่ะถ้าต้นเล็กๆเราก็ใช้1ช้อนถ้าต้นใหญ่ก็สัก2ช้อนนะคะฮอร์โมนไข่ช่วยเร่งการออกดอกนะคะทำให้ติดดอกออกผลถ้าออกดอกแล้วจะทำให้ดอกไม่ร่วงด้วยค่ะคั่วเหนียวนั่นเองนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็นำไปรดบำรุงชวนชมเลยค่ะคุณผู้ชมอยากจะให้ชวนชมออกดอกตลอดนะคะคนใช้ฮอร์โมนค่ะทุกๆ2สัปดาห์นะคะแล้วก็ให้สม่ำเสมอทำเรื่อยๆทำบ่อยๆค่ะต้นเล็กๆนะคะก็มีดอกนะคะนี่ต้นเขาก็จะแข็งแรงช่วยบำรุงดินด้วยนะคะทำให้ดินดีเร่งการแตกยอดใบทำให้ชวนชมของเราออกดอกแบบนี้เลยค่ะลองนำวิธีนี้ไปทำใช้ดูได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้ฟื้นฟูต้นชวนชมต้นเก่าต้นเดิมโสมๆไม่ออกดอกนะคะให้กลับมาแข็งแรงมีดอกให้กับเราสวยๆแบบนี้กันเลยค่ะนำไปทำใช้ได้เลยนะคะเราจะได้มีชวนชมที่ออกดอกเต็มต้นสวยๆแบบนี้และที่สำคัญอย่าลืมนะคะชวนชมเขาชอบแดดมากๆแล้วก็ไม่ชอบน้ำมากนะคะเพราะหัวหรือว่าโคนของเขาอาจเน่าได้ถ้าเราเลี้ยงกลางแดดแดดจัดๆแบบเนี้ยเขาก็จะออกดอกสวยงามมากๆเลยค่ะ
อย่างไรคะคุณผู้ชมวิธีฟื้นฟูดูแลชวนชมนะคะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะเขาเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายตายยากนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าไม่ใส่ใจไม่ดูแลนะคะเขาก็ไม่มีดอกให้กับเราเลยจ้าลองนำวิธีนี้ไปทำใช้กันดูนะคะแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ